เราตื่นมาตอนเช้าทำอะไรก่อนหยิบโทรศัพท์ก่อนเด็กสมัยนี้ทุกวันนี้เป็นไงฮะ ทุกวันนี้เล่นเกมบ้างอะไรบ้างก็มันขยี้ใจทำให้เด็กสมาธิสั้นแต่ทำยังไงเราจะเอาธรรมะเนี่ยไปแทรกกับเขาไดเราพระดังแห่งโลกโซเชียลมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นคำตำหนิติเตียนในเรื่องความเหมาะสมหลวงพี่โดเรมอนก่อนนี้ไม่พ้นกฎเกณฑ์นี้ล่าสุดที่หลวงพี่โดเรมอนโดนคนโพสต์ตำหนิมาจากคลิปไวรัลการไปเทศที่โรงเรียนสายปัญญาที่ออกแนวสนุกสุดเหวี่ยงนักเรียนสาวๆวัยรุ่นลุกขึ้นแดนซ์กระจายจากเพลงจังหวะโจ๊ะโดยหลวงพี่โดเรมอนเป็นดีเจเปิดเพลงเองมีคนตั้งคำถามที่โรงเรียนสายปัญญาสติปัญญาของผู้บริหารมีแค่นี้จริงๆหรือเอาพระพุทธศาสนามายำเอาพระมาเป็นดีเจให้เด็กผู้หญิงเต้นเห็นแล้วอนเน็ตอนาจใจตามด้วยคอมเมนต์ด่าแบบสาดเสียเทเสียบ้างไล่ให้หลวงพี่โดเรมอนศึกไปเป็นดีเจตามผับจะดีกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่หลวงพี่โดนคำถามทำนองนี้หลวงพี่ก็ตอบมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะประเด็นนี่มันกิจของสงฆ์หรือไม่ที่ผ่านมาหลวงพี่โดเรมอนไม่ได้เป็นแค่พระดีเจแต่ยังเป็นพระแร็ปสวดมนต์ด้วยสไตล์นักร้องแร็ปมีการปรับเสียงออโต้จูนสไตล์ที่นักร้องแร็ปดังอย่างยังโอมใช้ประจำด้วยมากกว่านั้นยังเป็นพระนักแต่งเครื่องยนต์รถซิ่งแบบรู้ลึกรู้จริงจนคฤหัสถ์ต้องมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันเป็นแถวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดีเจเปิดเพลงแดนซ์สวดแบบแร็ปหรือแต่งรถซิ่งล้วนแต่เป็นเรื่องล่อแหลมที่คนจะมองไม่ดีแต่หลวงพี่โดเรมอนก็มีคำตอบให้กับสิ่งเหล่านี้และอยู่มาได้เรื่อยๆหลวงพี่ชี้ว่าในยุคเทคโนโลยีขยี้มือถืออารวาสขยี้จิตใจเยาวชนจนมีสมาธิสั้นการจะเทศสอนอะไรให้เด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีเทคนิคการสื่อสารเฉพาะต้องมีความสนุกสนานทันโลกหลวงพี่โดเรมอนจึงจัดรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะกับผู้รับสารซึ่งนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นของวิชานิเทศศาสตร์นั่นเองโดยย้ำว่าหลักคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าจะไม่ถูกปรับแต่งใดๆแต่จะปรับแต่งเฉพาะรูปแบบการนำเสนอปัญหาใหญ่ของการสอนธรรมะให้วัยรุ่นคือการตรึงความสนใจไม่ให้ฟังไปหลับไปโจทย์นี้ผู้ที่นำร่องแก้ไขมานานแล้วก็คือพระพยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้วเจ้าตำรับเทศแนวตลกโปกฮาการที่หลวงพี่โดเรมอนสวมบทดีเจได้อย่างเนียนเพราะอดีตตอนเป็นวัยรุ่นก่อนมาบวชพระเคยเป็นดีเจรถบัมมาก่อนต้องมีทักษะเปิดเพลงสลับการพูดให้โดนใจวัยรุ่นรถบัมส่วนการสวดแบบแร็ปหลวงพี่โดเรมอนเคยชี้แจงว่าบทสวดมนต์หลายบทพระต้องสวดรัวๆเร็วๆเหมือนเพลงแร็ปไม่มีผิดแค่ประยุกต์นิดเดียวก็ใช้การได้แล้วส่วนเรื่องแต่งรถซิ่งที่หลวงพี่เรียกว่ารถพระธรรมถือเป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่อยากเสียเงินแพงๆหลวงพี่โดเรมอนมีชื่อจริงว่าพระครูใบดีกาสุพจน์สุวัจโนจำอยู่ที่วัดเขาน้อยจังหวัดระยองตอนเป็นวัยรุ่นถือว่าใช้ชีวิตอย่างโชคโชนปนเปื้อนสีเทาอย่างการเป็นต้นทางเฝ้าบ่อนหรือเป็นคนดูแลไร่กัญชาชีวิตพลิกผันเมื่อต้องบวชหน้าไฟให้คุณยายพอถึงกำหนดศึกก็โดนญาติโยมร้องขออยู่ต่ออีกนิดเถอะนะเผลอๆลืมๆก็ผ่านมา20ปีที่ยังครองผ้าเหลืองและกลายเป็นพระดาวรุ่งในโลกโซเชียลผลงานเด่นประทับใจเจ้าตัวมากเป็นการเทศหัวข้อไม่เคยมีใครไม่ร้องไห้ปรากฏว่าคำสอนของหลวงพี่ช่วยชีวิตสาวอกหักที่กำลังจะฆ่าตัวตายไว้ได้
ที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคเกรียวกราวของสองพ.ศ.ไพรวันสมปองพอมีสำนักข่าวทำสกู๊ปว่าด้วยพระดังโลกโซเชียลก็จะมีชื่อของหลวงพี่โดเรมอนพ่วงมาด้วยเสมอเช่นเดียวกับพระกาโตะที่กลายเป็นสมีอื้อฉาวไปแล้วสองพ.ศ.ผ้าเหลืองร้อนจนอยู่ไม่ได้เพราะความคิดรุนแรงต่อต้านองค์กรปกครองสงฆ์ส่วนพระกาโตะเจอจับสึกและโดนคดีอาญาเพราะก่อเหตุร้ายกาจทั้งเสพเมถุนทั้งขโมยเงินวัดแต่หลวงพี่โดเรมอนแม้จะโดนวิจารณ์มาเนืองๆเรื่องทำเรื่องที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่หลวงพี่ก็ไม่เคยละเมิดศีลรุนแรงใดๆระดับปาราชิกการตัดสินสงฆ์ไหนเลวชั่วในยุคปัจจุบันจึงต้องใช้มุมมองที่รอบด้านแค่เห็นนักเรียนหญิงลุกขึ้นแดนซ์กระจายจะฟันธงว่าพระทำผิดก็อาจเป็นการด่วนสรุปเช่นเดียวกันหลวงพี่โดเรมอนหากต้องการอยู่สั่งสอนวัยรุ่นไปนานๆอาจต้องปรับรูปแบบการนำเสนอให้พอเหมาะพอดีดีกว่าจะล่อเป้าให้งานเข้าไปเรื่อยๆ